สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาลองหุงข้าวนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะหุงข้าวโดยการใส่ซอสมิกกี้เพิ่มเข้าไปในข้าวเลยนะครับแล้วเราก็จะนำไปหุงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือข้าวนะครับที่ผมเตรียมไว้นะตรงนี้ผมใส่น้ำเข้าไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาซอสมิกกี้นะครับหยดลงไปนะก็หยดลงไปเลยนะครับก็ใส่ลงไปเพื่อความเข้มข้นนิดนึงนะครับตอนนี้น้ำก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลของซอสนะโอเคครับประมาณนี้น่าจะพอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหุงกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้เนาะเห็นไหมนี่นะครับเป็นสีน้ำตาลนะเป็นสีของซอสเลยนะครับเดี๋ยวเราลองตักออกมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเลยนะนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปลองชิมดูแล้วกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมองเห็นกันหรือเปล่านะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะครับจากข้าวสีขาวนะก็กลายเป็นสีน้ำตาลนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับสำหรับกลิ่นนะครับกลิ่นจะออกเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆกับซอสนะครับมันอาจจะเค็มก็ได้นะครับน่ากินประมาณนั้นเลยครับนี่นะกลิ่นคือกลิ่นซอสแบบขึ้นจมูกเลยนะครับมาต่อจากนี้ไปเรามาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่เนาะก็สำหรับรสชาตินะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นรสชาติของน้ำปลานะครับนะมันคือรสชาติซอสแหละแต่มันเค็มนะมันเค็มเหมือนน้ำปลาเลยนะคือถ้าใครที่เคยกินน้ำปลาแบบเอาน้ำปลามาบีบๆแล้วก็ลองชิมดูเลยนะครับมันเค็มประมาณนั้นเลยนะครับมันเค็มกว่าน้ำปลาที่พะโล้อีกนะครับคือมันไม่น่ากินนะคือถ้าใครนะครับที่จะหุงข้าวนะครับโดยการใส่ซอสเข้าไปประมาณนี้นะครับคือมันจะเค็มมากนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับหุงข้าวธรรมดาแล้วก็เอาซอสนะครับเนี่ยมาหยดใส่ข้าวแล้วก็กินนะครับแบบนั้นจะอร่อยกว่านะครับถ้าเราเอามาหุงประมาณนี้ครับเค็มมากนะครับตัวนี้ผมก็อาจจะทานไม่หมดนะครับเพราะมันเค็มมากเหลือเกินนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้รู้รสชาติแล้วนะครับว่ามันรสเค็มนะครับนะโอเคก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะให้ผมหุงข้าวใส่กับอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้ว